ยังอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของการปราบปรามยา<ช>เสพติดนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่จุดตรวจร่วม3าฝ่ายฐานชุดคุ้มครองตำบลนานทัพสงขลาค่ะจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางยาบ้าได้เกือบ1 0 0 0 0แเม็ดทีเดียวค่ะโดยยาบ้าเกือบ1 0 0 0 0แเม็ดนะคะเป็นของกลางค่ะที่หน่วยเฉพาะกิจสงขลาสนที่กําลังตั้งจุดตรวจสกัด จับได้ที่บริเวณหน้าฐานชุดคุ้มครองตำบลหมู่8บ้านเตาอิดตำบลน,นาทับอำเภอจนะค่ะซึ่งยาเสพติดนี้นะคะถูกซุกซ่อนเอาไว้ในรถยนต์กระบะมิซูมิชิสตราดาสีบรอนเทาหมายเลขทะเบียนพอพึ่งคอควาย554จังหวัดสงขลาพร้อมกับจับกลุ่มนายสุกีมันคาเรง็งนายตอฟามูซอและนางฟาซิยะเกะตีบุชาวจังหวัดยะลาค่ะ ทางด้านพลตรีสุรพลวิศรุพิษนะคะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลากล่าวว่าผู้ต้องหาทั้ง3คนนั้นเป็นกลุ่มค้ายาบ้าโดยลักลอบขนใส่รถยนต์มาจากทางภาคกลางเพื่อส่งต่อให้เครือข่ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะนําตัวส่งให้ตํารวจภูธรควนมีดนะคะสืบสวนขยายผลติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ต่อไปค่ะ